สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชีวิตของคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 6:00 นถึง 1:30 นวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ค่ะหรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารและสำหรับช่วงแรกของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโดยอาจารย์วิเชียรนำมามอบให้กับผู้ชมเป็นประจำเลยสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าใครพลาดไปน่าเสียดายมากนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ได้นำเรื่องราวนะคะสำหรับชาวราศีหรือว่าลัคนาราศีต่างๆมาบอกให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงเหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ควรจะป้องกันระวังเตรียมตัวสำหรับปีนี้ตลอดทั้งปีนะคะของทั้ง12ราศีด้วยกันซึ่งคุณชมถ้าหากว่าตามไม่ทันนะคะย้อนกลับไปดูได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะและแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ต้องบอกว่าต่อกันนะคะหลังจากที่ทราบไปแล้วนะคะว่าแต่ละราศีเนี่ยมีอะไรนะคะที่จะควรป้องกันระมัดระวังตามที่สัญญาเลยค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาพูดคะคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับกับชีวิตในปีใหม่เราจะพูดถึงเนี่ยคุณแพรเชื่อไหมฮะคนไทยเราโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเราจะทำเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายใช่ครับเขาบอกว่าคนไทยเราต่างจากคนต่างชาติเนี่ยอย่างเช่นคนทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะมีไดอารี่คุณเคยแพรคุณแพรสังเกตไหมว่าปีใหม่จะมีขายไดอารี่กันแล้วเขาจะมีว่าให้เขียนว่าปีนี้จะทำอะไรกันบ้างคนไทยไม่เคยใช้เรื่องแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ย เวลาเราดูดวงเนี่ยพอเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะผ่านหูแล้วก็จบไปและพอเกิดเคราะห์เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเนี่ยแม่นเนาะแต่จริงๆแล้วคือคุณโดนไปแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ป้องกันไม่ได้เป็นตัวอะไรใช่คือไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยใช่ครับทีนี้ก็บอกว่าคนเราบอกว่าถ้าเรารู้จักการวางแผนให้กับชีวิตและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะดวงเปลี่ยนคุณไม่ได้เลยคือทำอะไรกับคุณไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนเราโดยทั่วไปใช้ชีวิตตามความเคยชินแล้วคุณแพรทราบไหมฮะชีวิตของคนเราที่ใช้ความเคยชินเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเมื่อคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะแปลว่าชีวิตคุณจะถอยหลังลงธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายคำว่าเป้าหมายคือต้องเปลี่ยนแปลงตัวมันเองถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณแพรผมมีเพื่อนบ้านอยู่คนนึงเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวเก่งมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากเลยแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยในสุดไม่มีคนกินคนเบื่อเนาะใช่เพราะว่าเขาไม่เคยพัฒนาไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่ารสชาติเขาจะดีเนี่ยแต่ความจำเจซ้ำซากเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนมันในสุดคนก็เลิกกินค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงจะมาพูดเรื่องว่าพอเราทราบแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็คือเราจะต้องกำหนดเป้าแล้วว่าเราจะกำหนดอะไรเราจะต้องวันนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แต่พรุ่งนี้เราต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่วันนี้อยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วมะรืนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วปีหน้าก็ยังอยู่ตรงนี้ชีวิตมันไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพิชิตดวงกันใช่วันนี้เราจะพูดถึงว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเริ่มชีวิตใหม่ในปีนี้ค่ะเขาบอกคนเราเนี่ยนะครับนะคนเราเนี่ยจะต้องมีแผนของชีวิตทุกคนเพราะมันจึงมีไดอารี่ที่ขายให้เราเขียนแผนของเราแต่เราไม่เคยใช้กันบางทีเราก็ใช้เฉพาะท่องที่เป็นปฏิทินนะคะใช่ครับพรุ่งนี้มีนัดกับใครเขาเรียกเมมโมเมมโมนะคะไม่ได้เขียนเป้าหมายไม่มีเป้าหมายอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะไม่มีความสำเร็จเลยนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยแล้วมันจะมีส่วนวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้สามเรื่องด้วยกันสามขั้นตอนไม่ใช่วันนี้นะครับเราจะทยอยพูดสามเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกก็คือเราจะต้องวางแผนเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีหลายๆขั้นตอนที่หนึ่งค่ะนะพอเรารู้ว่าดวงเราเป็นอะไรปั๊บเนี่ยเราต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วว่าปีนี้การเงินไม่ดีเราต้องเริ่มกำหนดเลยว่าถ้าเงินไม่ดีเราจะทำอะไรจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรใช่ใช่ครับเราต้องเริ่มเขียนเลยว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ปีนี้รับเท่าไหร่ต้องจ่ายอะไรที่จำเป็นบ้างผ่อนบ้านผ่อนรถไหมถูกแล้วเราต้องเมคไว้เลยว่าถ้ามันไม่พอจริงๆเนี่ยเราจะหาช่องทางเพิ่มทางอย่างไรเห็นไหมชีวิตนี่เรื่องจำเป็นไม่ใช่คุณดูดวงอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะคุณต้องกำหนดก่อนถ้าคุณมีเกณฑ์ว่าจะประสบเหตุแล้วป่วยคุณแพรว่าจะต้องทำยังไงก็ต้องป้องกันตั้งแต่ยังไม่เกิดใช่ก็คือการขับรถต้องทำไมลงต้องช้าลงใช่ครับแล้วก็รถยนต์ต้องมีการตรวจต้องบำรุงเสมอที่สำคัญต้องมีการประกันใช่ไม่สำคัญมากไม่งั้นนะเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆบางทีเราต้องใช้จ่ายเยอะมากใช่ครับนั่นแหละฮะนี่ก็คือเห็นไหมฮะนั่นก็คือการวางแผนเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ก่อนค่ะขั้นตอนที่สองก็คือ
ต้องกำหนดเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นปีนี้เราจะไปยืนที่ไหนของชีวิตอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปีนี้เราอยู่ม.6เราต้องเข้าจุฬาเราต้องเข้าธรรมศาสตร์เราต้องเข้าเกษตรเราต้องกำหนดว่าปีนี้ต้องเอ็นทางเข้าเกษตรให้ได้หรือเข้าธรรมศาสตร์หรือเข้าจุฬาที่ทุกคนฝันค่ะพอเรากำหนดเป้าแล้วเนี่ยเห็นไหมความหวังมันมีไหมคุณแพรมีสิคะอาจารย์เขียนลงในกระดาษเลยใช่ครับหรือบางทีเราเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งสมมติค่ะปีนี้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายแสนหนึ่งอย่างน้อยนี่ต้องเหลือ60,000ตั้งเป้า60,000เป็นขั้นต่ำใช่เพราะว่าอย่างน้อยนะปีนี้นี่ต้องเหลือ60,000นี่คือตัวอย่างที่เราสามารถกำหนดได้หรือไม่ปีนี้เรารับราชการต้องสอบให้ได้4เท่านี้4 5ขึ้นไป4 6ค่ะนะหรือว่าไป4 7หรือจะต้องได้2ขั้นมันต้องมีเป้าอันนี้เป้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงที่วิธีการใช่ครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือพอเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราเริ่มกำหนดว่าเราจะทำตัวอย่างไรเราเรียกแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการโอเปเรชั่นใช่เพราะถ้าเราจะเข้าเอ็นทานเนี่ยเราจะสอบเข้าจุฬาหรือธรรมศาสตร์ก็ตามเริ่มตั้งแต่อ่านหนังสือใช่ไหมฮะเราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปกวดวิชาที่ไหนใช่ไหมแล้วเราจะแต่ละวันจะต้องมีตารางสอนว่าเราจะต้องทำตัวอะไรบ้างเพื่อให้พร้อมกับการเอ็นทานหรือถ้าเราจะใช้หนี้เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะหาเงินเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มเราจะลดค่าใช้จ่ายได้ไหมและเราต้องมีเงินใช้หนี้เดือนละเท่าไหร่ถึงจะเหลือหนี้เท่าที่เรากำหนดไว้ต้องเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่หรือไม่ถ้าเราตั้งปณิธานว่าปีนี้เราจะออกจากงานประจำไปเปิดร้านขนมค่ะสมมติจะไปเปิดเบเกอรี่ต้องไปเริ่มในก่อนต้องเปิดเดือนไหนใช้เงินเท่าไหร่ใช่แล้วเราก็ต้องหาเงินและอย่างน้อยต้องรีบไปเรียนทำเบเกอรี่แน่นอนเลยใช่ไหมครับนี่คือการกำหนดแต่ว่านั่นคือแผนแต่แล้วเราต้องปฏิบัติเราต้องรู้เลยว่าขั้นตอนที่หนึ่งอาจเตรียมหาเงินขั้นตอนที่สองไปอบรมเบเกอรี่ขั้นตอนที่สามต้องไปหาทำเลสิ่งเหล่านั้นก็คือแผนปฏิบัติการพอสิ้นปีเราก็จะได้ร้านเบเกอรี่หรูๆหรือไม่ก็สิ้นปีเราก็มีเงินใช้หนี้หรือไม่สิ้นปีเราก็เอ็นฮานได้สำเร็จสิ่งเหล่านั้นเราต้องกำหนดแล้วเราจะรอชะตากรรมไม่ได้นะครับแล้วแพทย์เชื่อว่าการจดหรือว่าเขียนลงในกระดาษเพื่อเตือนใจเราทุกๆวันเนี่ยให้เราได้อ่านได้เห็นผ่านตาแปลว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าช่วยให้คุณแบบรีมายตัวเองอะว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จนะถ้าเกิดเราแค่คิดไว้ในใจ บางทีเราก็เผลอละเลยลืมไปเนาะเพราะงั้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีแผนชีวิตเลยเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกับว่าเรารออยู่กลางอากาศว่างเปล่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราไม่สามารถทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันแล้วแต่ละปีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับด้วยช่วงเวลาเราเนี่ยปีนี้เนี่ยเราเริ่มเจอกับปัญหาวิกฤตของเศรษฐกิจเริ่มเจอปัญหาภัยแล้งเนี่ยแล้วเสร็จแล้วถ้าเราไม่วางแผนอะไรเลยคุณแพรว่าเราจะผ่านกันไปได้ไหมโอ้โหคงยากเหมือนกันใช่ไหมนั่นก็คือตรงนี้ใช่ครับการมีแผนเนี่ยผมอยากจะกระตุ้นเลยนะคนไทยต้องหัดให้มีแผนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตดวงเนี่ยธรรมชาติของดวงมนุษย์เราเนี่ยมันเพียงแต่บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่มันไม่เคยบอกไว้เวลาจบนั่นหมายความว่าถ้าบอกว่าคุณแพ้จนสมมติมันไม่ได้บอกว่าคุณแพ้จะรวยไม่ได้หรือถ้ามันบอกว่าคุณแพ้เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเอ็นทานไม่ได้เห็นไหมฮะดวงเพียงแต่บอกเราไม่ได้เก่งตรงนี้แต่เมื่อเราไม่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้คนละเรื่องกันเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกดวงเนี่ยไม่ใช่ประกาศจากสวรรค์นะดวงเพียงแต่เป็นการบอกทางชีวิตให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างแต่คนเลือกใช้ชีวิตเนี่ยคือตัวเราเราจึงใช้รายการนี้ว่าชีวิตพิชิตดวงไงนะครับนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นก่อนว่าดวงไม่ใช่ประกาศสิทธิ์เรานั่นแหละประกาศสิทธิ์เองถ้าเรามีความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยเราจะวางแผนได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาเราน้อยอาทิตย์หน้าเราจะสรุปเลยว่าแต่ละราศีจะอยู่ในกลุ่มเรื่องแบบไหนแล้วเราจะเริ่มมาช่วยกันวางแผนว่าเราจะทำกันยังไงในแต่ละราศีอาจารย์จะนำราศีที่เป็นกลุ่มเรื่องเดียวกันเป็นกลุ่มเรื่องเดียวกันมาบอกมาขมวดกลุ่มนี้จะประสบเรื่องอะไรคือเราจะแบ่งเรื่องเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับคือ1ปัญหาสุขภาพก่อนสมมุติสุขภาพราศีไหนมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพก็จับมารวมกันใช่ครับแล้วมาแนะนำร่วมกันใช่ครับนะแล้วก็กลุ่มที่2คือปัญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจการเงินการเงินหนี้สินเราจะจัดการกับมันยังไงดีเราจะมีการวางแผนกันยังไงค่ะอันกลุ่มที่3ก็คือการงานและอาชีพก
การงานอาชีพใช่หมายความว่าเราจะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนอาชีพงานเราจะต้องตกงานเราจะต้องหางานใหม่อย่างเงี้ยเราจะจัดการกับชีวิตเราตรงนั้นยังไงะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปัญหาครอบครัวปัญหาความรักอันนี้ปัญหาฮิต แต่แท้เชื่อว่าทั้ง4ปัญหาเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องได้รับคำถามจากคนที่มาพบเจออาจารย์บ่อยมากอยู่แล้วคือในแต่ละปีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคนที่มาดูดวงเนี่ยกับผมเนี่ยหรือมาให้ช่วยพยากรณ์ชีวิตเนี่ยคุณแพ้เชื่อไหมเรื่องของเขาเนี่ยมีแค่4เรื่องเท่านั้นนะค่ะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าจะพูดได้เลยว่า 80% เนี่ยมาเรื่องชีวิตสุขภาพค่ะมาเรื่องชีวิตการเงินปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจมาปัญหาเรื่องการงานอาชีพปัญหาเรื่องชีวิตคู่ไอ้ส่วนย่อยๆอื่นน่ะไม่ค่อยมาเช่นยกตัวอย่างทะเลาะกับพี่น้องนะมีปัญหาทะเลาะกับลูกค่ะนะครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยปัญหาพวกนี้คนแทบไม่ปรึกษาเลยส่วนใหญ่ที่ปรึกษากันหนักๆเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ4เรื่องนี้เป็นหลักค่ะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปัญหาอื่นไม่มีมีแต่ว่าส่วนใหญ่คนให้ความสำคัญที่4ปัญหาหลักนะคือสุขภาพการเงินชีวิตคู่แล้วก็การงานเพราะฉะนั้น4ปัญหาหลักนี้นะคะในสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอาจารย์ก็จะนำมาบอกว่าราศีใดลัคนาราศีใดนะคะที่จะเจอกับปัญหาใดบ้างในปีนี้แล้วจะมีทางแก้วิธีการจัดการกับมันเราจะมีข้อแนะนำเราไม่สามารถจะบอกให้คุณแก้อย่างงี้แต่มันเป็นคำชี้แนะคำแนะนำเรียกว่าเป็นคำแนะนำใช่ครับแล้วคุณก็ไปวางแผนค่ะนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะทุกคนมีข้อจำกัดของตัวเองค่ะอย่างยกตัวอย่างเราบอกว่าเรามีแผนว่าเราแนะนำว่าเราต้องใช้นี้ให้หมดปีนี้สมมติเขาเป็นนี้พันล้านโอ้โหจะหมดยังไงถูกไหมฮะมันก็เป็นข้อจำกัดไงค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วเราจะแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับแผนแบบนั้นแล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อจะให้แผนนั้นสามารถเดินหน้าไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวสิ้นปีเราจะได้มาชัยโยกับความสำเร็จของเราโอ้โหก็มาร่วมกันวันนี้วางแผนร่วมกันแล้วเดี๋ยวสิ้นปีเราก็มาฉลองร่วมกันคือวันนี้เพียงบอกให้รู้ว่าจะทำอะไรกันบ้างเพิ่งต้นปีเนาะใช่แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าเราจะเตรียมรับคือปีหน้าเราจะเริ่มเตรียมรับกับวาสนาก่อนว่าเราจะเจอเรื่องอะไรแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนค่ะพอเราเตรียมรับเสร็จเราก็เริ่มวางแผนว่าเราจะไปที่ไหนของชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรทีละขั้นตอนก็คงประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ถึงจะจบนะคะดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่ทราบนะคะเมื่อ2สัปดาห์แรกของต้นเดือนนะคะเราก็ได้บอกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแต่ละราศีไปแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะ4ปัญหาหลักว่าราศีใดจะผจญกับอะไรบ้างนะคะเรามาฟังคำแนะนำชี้แนะจากอาจารย์วิเชียรกันนะคะทีนี้รายการเราเดี๋ยวนี้เริ่มให้ความสะดวกนะเราจะมีกรอบข้อความให้เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างถ้าคนดูทันจดไว้ทันนะโอ้โหจะดีมากเลยไม่ตอนนี้ก็ทำไว้ให้แล้วไงค่ะ ก็เดี๋ยวลองชมกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะพูดคุยสายสดกับ SMS กันแต่ช่วงนี้มี SMS ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่4221606หรือว่าสายสดลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาตอบไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะคุณพิรดานะคะพินรดาค่ะเกิดวันอังคารที่13กรกฎาคมปี36นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะอยากทราบดวงการงานการเงินเพราะว่าอยากจะทำธุรกิจค่ะเวลา16นาฬิกาตรงค่ะครับเอาเวลาเรื่องอยากทราบดวงงานเงินเพราะว่าอยากจะทำธุรกิจค่ะดวงนี้มีโอกาสจะลงทุนทางธุรกิจในปีนี้เลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่โอกาสจะเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะครับจะมีโอกาสทำธุรกิจแล้วก็ดวงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับธุรกิจที่ใช้ฝีมือเพราะคำว่าฝีมือเนี่ยแปลว่างานช่างหรือนะฮะการทำอาหารคืองานฝีมือเหมือนกันค่ะนะครับดวงนี้ก็คืองานที่ใช้ฝีมือหรือว่าสามารถขายสินค้าเนี่ยนะที่เกี่ยวกับพวกเครื่องมือได้นะครับถ้าต้องการค่ะนะแล้วก็ดวงนี้เนี่ยตอนนี้แบกภาระหนักนะครับนะเป็นดวงภาระหนักแต่ก็จะมีความสำเร็จในปีนี้ครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอ็ดดี้นะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36วันจันทร์เวลา22นาฬิกาค่ะถามการเงินภายในปี59จะมีเงินเก็บบ้างไหมการงานเป็นอย่างไรดีไหมคะการเงินในปี59นะครับการเงินในปี59เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่มีเงินเก็บครับนะครับแต่จะมีเหตุจะต้องเป็นหนี้ด้วยใช่ครับสินที่ได้มาหรือเปล่าคือดวงนี้มันเหมือนกับว่า
มีภาระหาเงินไม่พอใช้หรือว่ามีรายได้เนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำอันแรกก็คือลดภาระเรื่องรายจ่ายก่อนนะถ้าคุณไม่สามารถหางานเพื่อเพิ่มรายได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือลดรายจ่ายวางแผนอย่างวางแผนใช่ครับต้องลดรายจ่ายแต่ถ้าคุณสามารถหางานเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยยิ่งดีครับค่ะปีนี้คุณระวังเรื่องการเป็นหนี้แล้วก็ปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกแต่จะพบรักถูกหลอกนี่ถูกหลอกเรื่องธุรกิจการเงินนะแต่ว่าจะพบรักแต่สำหรับเรื่องคู่นี่ดีดีใช่ครับปลายปีพบรักให้อาจารย์แนะนำดีกว่าอาชีพเสริมอะไรอาชีพดวงนี้เนี่ยนะดวงนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับอาชีพที่ชอบทำแบบจำเจๆคืออาชีพที่ชอบทำซ้ำๆแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชีพแต่ในดวงนี้บอกว่าเหมาะกับคนทำหน้าที่เป็นการรับจ้างคนอื่นเหมาะกับงานรับจ้างรับจ้างอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นงานรับจ้างแต่ดวงนี้เหมือนกับจะทำงานด้านการขนส่งเลยคือทำเรื่องขับรถขับลาอะไรพวกนี้แต่แบบนี้ไม่เป็นงานประจำก็มีเยอะก็ใช่ครับเพราะอาจจะเป็นขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์หรืออาจจะแปลว่าทำงานรับจ้างส่งของอะไรประมาณนี้แหละครับอ๋อแบบนี้นะก็เป็นอาชีพเสริมที่ทำได้ง่ายก็ทำได้ง่ายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมจิตค่ะเกิดวันที่30สิงหาคมนะคะปี00เวลา 19:30 นค่ะจะมีโชคลาภใหญ่ไหมคะโดยรวมและมีโอกาสปลูกบ้านใหม่เมื่อไหร่คะดวงนี้เนี่ยนะต้องบอกก่อนเลยนะอยู่ในสภาวะดวงกำลังอยู่ในช่วงถดถอยงั้นสิ่งที่คุณกำลังจะปลูกบ้านเนี่ยคุณมีโอกาสได้ปลูกแน่นอนไม่ต้องกังวลแต่ว่าดวงคุณอยู่ในช่วงถดถอยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ1สุขภาพ2ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะเพราะดวงนี้เข้าเกณฑ์ว่าจะเสียเงินเพราะถูกโกงหรือเสียเงินเพราะอุบัติเหตุส่วนการปลูกบ้านเนี่ยโอกาสจะปลูกจะเกิดขึ้นราบรื่นคือปีหน้าค่ะงั้นปีนี้ระวังเรื่องการถูกโกงแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองไว้ก่อนนะครับโชคลาภใหญ่ๆโชคลาภยังไม่มีจนกว่าเป็นปีหน้านะครับโชคลาภเนี่ยใช่โชคลาภเรื่องบ้านเนี่ยจะมีประมาณการปี5ปี60นะครับค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะพูดคุยสายส่งนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ